ับผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย นะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดไปสำหรับดาวราหูจะย้ายวันที่22กุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงตรงนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีกุม นะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นผมบอกเลยว่าดาวราหูนั้นเนี่ยนะครับเป็นดาวประจำตัวเลยของชาวลัคนาราศีกุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ดาวราหูได้เดินไปอยู่ที่ภพอรินะครับเดี๋ยวดาวราหูจะย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในภพปุตตะหรือภพที่5นะครับภพปุตตะหรือภพที่5แล้วก็เล็งไปยังภพที่11นะครับซึ่งมีดาวเสาร์นะครับรอรับอยู่เท่ากับว่าตำแหน่งตัวท่านเองนั้นเดินไปสู่ภพที่5มันหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆเพราะว่าดาวเจ้าตัวท่านเดินไปในตำแหน่งที่ดีแล้วเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะเดินมาสนับสนุนนะครับช่วงมีนาเมษาพฤษภาเดินมาอยู่ในภพที่11ภพลาภะเช่นกันดาวราหูที่เดินในลักษณะนี้นั้นสินแสหมิงบอกให้ฟังตรงนี้เลยครับว่า นะครับชาวลัคนาราศีกุมคุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆจะได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆและจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคู่ของคุณเป็นแฟนคุณเป็นคนรักเป็นภรรยาคุณเป็นสามีคุณอะไรก็แล้วแต่ดาวราหูเดินไปสู่ภพนี้มันจะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนดาวราหูเดินไปสู่ภพปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วก็เล็งกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ตรงนี้นั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวราหูฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่ต้องติ่งไว้ก่อนนะครับว่าอย่าไปคิดหรือตัดสินใจอะไรคนเดียวอันนั้นไม่ดีไม่ถูกต้องทำอะไรต้องปรึกษาหาแนวร่วมหาคนอื่นนะครับซึ่งคนคนนี้จะเป็นคนใกล้ตัวคุณเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ๆตัวคุณมักจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้เพราะราหูไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้นั้นก็ได้ตำแหน่งเค้าเรียกตีโกนนะครับกับตำแหน่งลัคนาของคุณก็คือลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีดาวราหูตรงนี้นะครับดาวราหูตรงนี้นะครับยังเล็งไปกับดาวเสาร์ที่เมื่อกี้ผมได้พยากรณ์ไปแล้วแล้วดาวพฤหัสกำลังจะมาสมทบอยู่ในภพลาภะดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณนั่นเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นแหละดาวพฤหัสเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณฉะนั้นเงินตรึมสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในปี2562ผมเชื่อว่าจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นหาเงินได้ดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วดาวราหูตรงนี้นั้นราหูยังหมายถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับราหูคือเงายังหมายถึงอะไรที่เรามองไม่เห็นก็จะหมายถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กสินแสหมิงจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมว่าคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งมากตั้งหมายมีโชคดีตั้งมากตั้งหมายหมายความว่ามีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีในเรื่องเงินทองอินคัมที่จะมีเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระวังดาวราหูไปอยู่ตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมว่าพยายามนะครับอย่าไปเอาเรื่องชาวบ้านเรื่องใครมาจุกจิกมายุ่งยากใจบอกไว้เลยครับพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือใครจะมายุ่งเรื่องอะไรของเรามากๆก็อย่าไปเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับจะได้ตัดปัญหาไปเลยเพราะว่าดาวราหูที่มาอยู่กับดาวเสาร์นี่มันเป็นดาวคู่มิตรผมติงว่ากลัวว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณแล้วนำพาเอาเรื่องหนักใจมาให้
นะครับนำพาเอาเรื่องหนักใจมาให้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมจริงๆในช่วงที่ดาวราหูขยับตรงนี้1ปีครึ่งชาวลัคนาราศีกุมดาวราหูผมย้ำไปแล้วว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวเสาร์นะครับมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ที่ดงที่ดินหรือว่าได้เงินได้ทองอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งมันเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีมากเลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเอาไว้นะครับส่วนดาวราหูนะครับผมอยากจะบอกตรงนี้ให้ฟังอีกหนึ่งอย่างดาวราหูที่อยู่ในภพที่5ตรงนี้นั้นนะครับนะครับชาวลัคนาราศีกุมสิ่งที่คุณจะต้องนึกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวราหูตรงนี้เนี่ยนะครับเล็งกับดาวเสาร์ที่ผมบอกแล้วก็เล็งไปยังเรือนลาภะนะครับคุณมีโอกาสมีช่องทางหลายๆช่องทางที่จะทำเงินมาให้กับคุณแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องโฟกัสให้ถูกต้องบางครั้งมันมีหลายช่องทางจริงแต่ว่าบางช่องทางคุณไม่ได้ถนัดมันคุณจงเลือกทำงานที่มันเขาเรียกว่าหยิบแล้วมันใกล้มือที่สุดอย่าไปทำอะไรที่มันยากอะไรที่มันทำแล้วได้เงินยากไม่ใช่ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวราหูย้ายตรงนี้ภพที่5หมายถึงการได้ง่ายๆฉะนั้นคุณจะต้องทำอะไรที่มันได้เงินง่ายๆไอ้ที่เหนื่อยแล้วได้ยากแม่งไม่คุ้มอย่าไปทำเข้าใจไหม ส่วนในเรื่องความรักคู่ครองนะครับชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่มีโอกาสนะครับจะได้ไปพบกับรักต่างวัยนะรักต่างวัยต่างกันหลายปีอะไรประมาณนั้นแหละนะครับนะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่มันมีโอกาสถ้าคุณยังอยู่ในวัยการศึกษาหรือวัยเรียนก็มีโอกาสจะเจอคนที่มาเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันนี่คือคนที่ยังโสดนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วความรักจะดีเกื้อหนุนกันดีใครที่ยังไม่มีลูกปีนี้จะมีลูกจะตั้งครรภ์แน่นอนนะครับส่วนใครที่แต่งงานมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงการสร้างฐานะดีอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งใจทำมาหากินเถอะนะครับผมเชื่อว่าดาวราหูย้ายตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมคุณจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาไปก่อนสวัสดีครับโชคดีOliver!